వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันประจำเดือนเมษายนปี2566จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะหากใครไม่เคยทุกข์คงไม่รู้ความทุกข์มันทรมานแค่ไหนบอกใครสักคนหนึ่งปลอบใจใครสักคนปล่อยวางทำใจแต่เราคงไม่รู้ถึงความเจ็บปวดของคนที่เรากำลังบอกพูดง่ายแต่ทำยากแต่บางครั้งคำปลอบใจนั้นคำพูดมันก็คือพลังใจอันยิ่งใหญ่จงเชื่อมั่นสิ่งแรกสิ่งเดียวที่เราจะทำได้เมื่อตกบ่วงทุกข์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องดึงตัวเองจากปัญหานั้นให้ได้สร้างพลังใจให้กับตัวเองก้าวไปข้างหน้าคิดบวกสร้างพลังบวกดึงพลังแห่งจักรวาลแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แม้วันนี้จะโดนดูถูกโดนเหยียบย่ำให้อดทนค่ะวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราเราก็ไม่รู้หรอกมันจะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าเราสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็ต้องแก้ไขได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันประจำเดือนเมษายนค่ะรุ่มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าทำให้เครียดวิตกกังวลใจคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้หรือคนรอบข้างจะนำโชคมาให้กับคุณค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินจากการขายที่ดินเงินก้อนจะเข้ามาในมือค่ะบางสิ่งบางอย่างยังคงเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักพึ่งพาใครไม่ได้ต้องดึงดันด้วยตัวเองอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจการเงินมีเข้ามาไม่เหลือเก็บได้มาจ่ายไปภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างยุ่งวุ่นวายค่อนข้างเยอะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่รอคอยการเงินจะมีเข้ามาในมือเป็นเงินรายได้พิเศษโชคฟลุกๆเงินโชคเล็กๆน้อยๆการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่เหลือเก็บแต่ก็มีไม่ขาดมือคนทางไกลคนทางต่างประเทศจะได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลจะแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหรือเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังกลับตอบแทนเข้ามาลึกๆในใจคือความทรมานใจความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลแต่บางครั้งบางสิ่งไม่สามารถพูดออกมาได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่อาจจะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่ลึกๆยังไงก็ยังคงเศร้าเหงาเก่ากับความรักค่ะคือบางทีทำไมมันย้อนแย้งกันคือบางทีคนเรามันไม่ได้สุขตลอดหรือทุกข์ตลอดสุขกับทุกข์อาจจะปะปนกันไปค่ะจิตใจคิดมากเครียดวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จหรือคนโสดอาจมีเกณฑ์พบเจอคู่ต่างชาติต่างภาษาความรักกับคนต่างประเทศค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกันประจำเดือนเมษายนปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่มีเกณฑ์ได้โชคจากคนที่คุณรักแต่บางครั้งลึกๆในหัวใจเหมือนยังมีความทุกข์วิตกกังวลใจกับบางสิ่ง
เคลียร์ตัวเองเคลียร์หัวใจแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากการขายที่ดินหรือมีโชคเล็กๆน้อยๆแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ยังมีให้เหลือเก็บส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะยังคงมีอุปสรรคปัญหาแต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้งานด้านต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเพียงแค่ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ่อนเพลียเพียงเท่านี้ค่ะ